ผู้ช่วยพิธีกรรมนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับพิธีกรรมสามารถส่งศีลได้นะครับสามารถล้างเครื่องศาสนพันธ์นะครับหลังจากช่วงหลังรับศีลอะไรเงี้ยสามารถเก็บเคลียร์อะไรเงี้ยได้คือว่าง่ายผู้ช่วยพิธีกรรมเป็นเหมือนผู้ช่วยของสังฆนุกรและพระสงฆ์อีกทีหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีหน้าที่การสอนคำสอนส่งศีลได้ส่งศีลมหาสนิทได้เปิดตู้ศีลมหาสนิทได้ผู้อ่านพระคัมภีร์ยังเปิดตู้ศีลมหาสนิทไม่ได้นะต้องผู้ช่วยพิธีกรรมตั้งศีลได้ตั้งศีลได้แต่ยังอวยพรศีลมหาสนิทไม่ได้ตั้งศีลคือหมายถึงว่าเชิญศีลมาตั้งให้บรรดาสัตบุรุษได้เฝ้าศีลมหาสนิทร่วมกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งผู้ช่วยพิธีกรรมแล้วก็ผู้อ่านพระคัมภีร์ก็เป็นเขาบอกเป็นศาสนบริกรพิเศษไม่ใช่มันจะไม่เหมือนสังฆานุกรคือสังฆานุกรพิเศษก็จะทำได้ก็ต่อเมื่อพระสงฆ์หรือสังฆานุกรไม่อยู่ไม่มีหรือไม่ใช่อยู่ดีนึกแบบออกมาทำตั้งศีลเองเลยนี่ไม่ได้พิเศษก็คือในกรณีพิเศษสามารถทำได้แล้วก็ทั้งสองเนี่ยทั้งผู้ช่วยพิธีกรรมแล้วก็ผู้อ่านพระคัมภีร์เนี่ยสามารถแต่งตั้งคารวาสได้ให้สามารถทำคือแต่งได้คารวาสทำหน้าที่เหล่านี้ได้ใช่เพราะว่าจริงๆจะบอกว่าบรรดาน้องๆเด็กช่วยมิสซาหรือบรรดาพี่น้องสัตบุรุษที่คอยมาช่วยอยู่ข้างพระแท่นในการเนี่ยส่งศาสนพันธ์ส่งเครื่องบูชาให้กับพระสงฆ์ที่ผู้ประกอบพิธีเนี่ยก็คือหน้าที่ของผู้ช่วยพิธีกรรมนี่แหละซึ่งก็เคยมีการแต่งตั้งที่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนการแต่งตั้งบรรณาคารวาสหรือให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพิธีกรรมก็คือเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นขั้นหนึ่งของบรรดาสามเณรที่จะก้าวขึ้นไปสู่การเป็นพระสงฆ์แต่ส่วนใหญ่ของเวลาเราแต่งตั้งคารวาสก็จะแต่งตั้งเป็นชั่วคราว1ปี2ปีอะไรก็ว่าไปใช่ไม่ใช่แบบให้แล้วให้เลยทีนี้อยากจะไปทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้ปีที่แล้วตอนผมอยู่ฟิลิปปินส์เนี่ยผมไปอภิบาลที่วัดนะวัดเป็นวัดใหญ่แล้วก็ทุกมิซาจะมีคารวาสที่มาช่วยเป็นอะคอไลท์มาช่วยแจกศีลเนี่ย20 30คนเลยนะทุกมิซาทุกคนก็มาเข้าวัดเยอะมากเป็นประเทศคาทอลิกเป็นพันน่ะต่อรอบบางทีพระสงฆ์คนเดียว2คนเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วยืนแจกยืนส่งศีลเป็นพันคนเป็นล้านแล้วเขาก็จะมีการรีนิวอันนี้การแต่งตั้งนี้ทุกปีอืม